เกาหลีใต้ปลดล็อกเซ็กดอลขนาดเท่ามนุษย์จริง วันที่16ธันวาคม2565เอพีรายงานว่าเกาหลีใต้ยุติการห้ามนำเข้าสินค้าประเภทเซ็กดอลชนิดขนาดเท่ามนุษย์จริงแล้วหลังสินค้าชนิดนี้ก่อให้เกิดการถกเถียงอย่างกว้างขวางในสังคมเกาหลีใต้มานานหลายปีถแถลงการสํานักงานศุลกากรเกาหลีใต้ระบุว่ามีคําสั่งเปลี่ยนแปลงระเบียบให้สามารถนําเข้าสินค้าประเภทเซ็กดอลแบบเต็มขนาดได้แล้วเนื่องจากคําสั่งของศาลและมีความเห็นพ้องจากกระทรวงครอบครัวและความเท่าเทียมทางเพศค่ะทั้งนี้สํานักงานศุลกากรยืนยันว่าจะเดินหน้าห้ามไม่ให้นําเข้าเซ็กดอลเต็มขนาด มีรูปร่างหน้าตาเหมือนเด็กหรือขนาดเท่ากับเด็กต่อไปเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานของอารยาประเทศเช่นสหรัฐอเมริกาอังกฤษและออสเตรเลียค่ะก่อนหน้านี้ที่ผ่านมามีสินค้าเซ็กดอลแบบเต็มขนาดที่ชาวเกาหลีใต้นําเข้ามาถูกสํานักง,งานศุลกากรยึดแล้วหลายพันตัวโดวยอาศัยกฎหมายป้องกันสินค้าที่ส่งผลกระทบต่อประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของชาติค่ะ